แวววันบทที่45ศึกในเรือนทำครัวด้วยกันเถอะประหยัดไม่ได้เยอะเหมือนกับครอบครัวเดียวกันถึงจะอยู่คนละหลังก็เถอะพ่อเสนอแนะขึ้นเมื่อบ้านหลังเล็กของวัยวิทย์เสร็จแล้วแล้วใครจะเป็นคนทำยะแม่เอ็ดขึ้นมาทันทีถ้าทำรวมกันก็ให้แม่พุทธทำผลัดกันทำก็แล้วกันบ้านเราอาทิตย์หนึ่งบ้านโน้นทำอาทิตย์หนึ่งพี่น้องพ่อแม่ลูกน่าจะตกลงกันได้จดไว้ให้ดีว่าทำอะไรบ้างจ่ายไปเท่าไรแล้วหารครึ่งแต่บ้านพ่อมี3คนบ้านพุทธน่ะมี2แล้วเด็กเล็กไม่ได้กินข้าวพุทธขานทันทีแววน่ะไม่ค่อยได้กินข้าวเย็นหรอกเข้าไปเรียนตอนเย็นกลับตั้ง3ทุ่มบางทีตอนเช้าก็ไม่ได้กินพ่อแม่ก็กินมื้อกลางวันตอนนี้ไม่ได้ทำงานหนักมื้อเช้ามื้อเย็นกินนิดกินหน่อยว่าแต่จะคิดเล็กคิดน้อยทำไมล่ะแม่พุทธถึงยังไงก็ประหยัดกว่าต้องทำครัวสองบ้านประหยัดค่าทานค่าน้ำมันอะไรต่อมิอะไรสารพัดพ่ออยากจะให้ลูกๆมีเงินมากๆเวลานี้ถึงจะต้องเก็บเงินทองกันแล้วเผื่อชีวิตของพวกเด็กๆในภายหน้าพอเด็กมันโตขึ้นมาแล้วก็ต้องเสียค่ากินค่าเล่าเรียนค่าจิปาถะเรื่องนี้เป็นที่ตกลงกันไปได้อาจจะเบาใจสำหรับพ่อแต่มาลงหนักที่แวววันไม่ได้หนักเรื่องเงินทองแต่หนักที่สมองแม่ของหล่อนบัดนี้เหมือนกลับกลายเป็นเด็กมีการเกี่ยงงานกันกับลูกสะใภ้ข้าไม่ทำหรอกอะไรกันวะเอะอะก็เข้าเวรไม่มีเวลาทำตกลงกันว่าอาทิตย์หนึ่งก็กลายเป็นว่าข้าต้องทำสองอาทิตย์เข้าไปแน่แม่กระแทกหม้อข้าวอย่างขัดใจแม้ครัวจะอยู่นอกบ้านแต่ก็ดังพอที่ทุกคนจะได้ยินแม่เลือกบ่นวันที่ทุกคนอยู่พร้อมหน้าเสียด้วยแม่จ๊ะเมื่อพุทธเขาไม่ว่างก็ต้องทำนะสิจะบ่นทำไมนะมื้อเช้าฉันก็ทำกินกันอยู่แล้วมื้อเย็นไม่เคยพ้นขาดสักวันคืนรอมันก็อดตายโธ่แม่งานแค่นี้แค่นี้แค่ไหนก็เหมือนกันหน้าที่ลูกสะใภ้มีแม่ผัวที่ไหนก็ทำให้อย่างข้าหุงข้าวให้ลูกสะใภ้กินเลี้ยงหลานให้อีกด้วยหลานน่ะโดยมากพ่อเลี้ยงไม่ใช่หรือมันชอบหน้าแม่เสียเมื่อไหร่ล่ะกินหมากปากเปรอะออกอย่างนี้พอเห็นหน้าก็เบ้เอ็งอย่ามันยุ่งกับหมากพลูของข้าข้าจะกินของข้าใครจะทำไมถึงจะไม่ได้ทำสวนแล้วก็ยังพอหาซื้อกินได้มันหนักใครแม่สวัยโกรธมากเรื่องใครทักว่าแกกินหมากปากเปรอะพุทธเคยว่าการกินหมากอาจจะทำให้เกิดเป็นมะเร็งในปากได้เลิกเสียเถอะเลยโดนด่าเปิงไปด้วยแกโกรธว่าแช่งฉักหักกระดูกแกพุทธนั้นไม่ใช่คนเรียบร้อยเท่าไรนักดูภายนอกหล่อนเป็นสาวน้อยหน้าตาน่ารักในตากลมหน้าแป้นผิวผ่องแต่หล่อนเป็นคนปากคอเราะรานไม่ยอมใครเหมือนกันคนปากจัดต่อปากจัดจึงต้องเผชิญหน้ากันเข้าแม่นั้นดีแต่บ่นเมื่อเถียงกันเป็นเรื่องเป็นราวสู้พุทธไม่ได้แม่ก็ใช้วิธีกระแทกกระทันโอดครวญกูเลี้ยงไอ้ไวมาจนเป็นผัวมึงได้กลับมาสนองกูด้วยวิธีนี้เพราะพ่อมึงเชียวให้กินรวมกันถึงเรื่องมากมันว่ากูทำกับข้าวให้มันกินเหมือนให้หมากินมีแต่ของแย่ๆไม่อร่อยเรื่องเล็กจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่หยุดสักทีรำคาญพ่อเอ็ดขึ้นเมื่อแม่บ่นมากเข้าบ่นได้บ่นดีกระทั่งเรื่องคดข้าวไม่ถึงก้นหม้อเด็กมันก็เบื่อใครจะมาทนฟังยายแก่บ่นอยู่ได้อะไรๆก็จะเอาให้ได้อย่างใจตัวเองคนเดียวความเห็นของคนอื่นผิดหมดไอ้แกกูมันแก่แล้วใช่ไหมนางพุทธน่ะมันขาวอลองช่องมึงมันคิดอับปรีใช่ไหมแม่ไปกันใหญ่แล้วนะวัยวิทย์ร้องขึ้นเมื่อได้ยินประโยคนี้เข้าเออทั้งลูกทั้งผัวมันหาว่ากูไม่ดีหลงแต่อีหน้าขาวแม่หยุดสักทีแวววันรุนหลังแม่ให้เข้าไปในห้องสีหน้าของหล่อนขณะนั้นบึ้งตึงเสียงพุดโวยวายไม่ดังนักอยู่ที่หน้าบ้านใจคนเราคิดไปเองถ้าคิดต่ำๆใจก็ต่ำตามการกระทำก็ต่ำไปด้วยพุดแม่พูดไปเพราะโมโหหรอกนาวัยวิทย์พยายามไกล่เกลี่ยแต่พุดเดินกระแทกโครมโครมกลับไปที่เรือนของหล่อนตั้งแต่วันนั้นหล่อนก็ทำครัวของหล่อนเองซื้อเตาแก๊สเล็กๆมาใช้และไม่ยอมพูดกับแม่ผัวเลยนำซ้ำไม่มองหน้าแวววันเวลาต้องเผชิญหน้ากันตอนออกจากบ้านไปทำงานตอนเช้าเสียด้วยพ่อก็ไม่ควรชวนมาทำครัวรวมกันเสียแต่แรกนี่นะไม่งั้นก็ไม่เกิดเรื่องแวววันสายหน้ากับบิดาเอ็งก็กลับมาโทษพ่อซะนี่แม่เอ็งแต่ก่อนถึงจะเป็นคนขวางสักหน่อยก็ไม่บ้าถึงขั้นนี้นี่นา
แก่ตัวแล้วกลับแย่เขาเคยแต่เป็นคนถือโชคถือลางไม่ค่อยยอมเข้าใจโลกเดี๋ยวนี้พ่อก็นึกว่าไม่เป็นไรวัยมันก็ลูกผู้ชายพุทธมันก็ลูกถึงจะเป็นสะใภ้ก็เถอะเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่โตไม่พูดไม่จากันเสียแล้วกับพ่อพุทธมันก็ยังพูดด้วยดีๆพ่อยังช่วยเขาเลี้ยงลูกนี่นาแววันพ่อจะมองเหตุผลของพุทธเวลาเขาไม่อยู่พ่อเอาหลานมาเลี้ยงแล้วแม่เขาไม่เอ็ดเอาหรือบ่นๆอยู่เหมือนกันแต่ข้าทำหูทวนลมเสียเก่งนี่แววันทำไม่ได้หรอกหูยังรับฟังเสียงได้ดีอยู่แววเอ๋ยคนเดี๋ยวนี้จะมีความสงบได้ต้องหัดทำหูหนวกตาบอดแล้วก็ยังเป็นใบ้ด้วยพ่อพูดเหมือนจะสอนลูกสาวในวงการงานในครัวเรือนศึกเดี๋ยวนี้มันหนักนักเองน่าจะรู้ดีกว่าพ่อนอกจากจะทำตัวเหมือนคนหูหนวกตาบอดเป็นใบ้ในบางสิ่งแล้วยังต้องบังคับใจตัวเองเองจะอยู่อย่างน้ำหรือจะอยู่อย่างหินเล่าลูกเอ้ยพ่อหมายความว่าอะไรอยู่อย่างน้ำหรืออยู่อย่างหินเองก็มีสติปัญญามากกว่าข้าร่ำเรียนมามากกว่าพ่อนะรู้แค่นักธรรมเป็นมหาตอนนี้มีเวลาอ่านหนังสือมากขึ้นก็อ่านแต่หนังสือธรรมะหนังสือพิมพ์พอรู้เรื่องข่าวสารบ้านเมืองมากขึ้นพ่ออยากให้เองท่องเอาไว้ว่าเองจะอยู่อย่างน้ำหรือจะอยู่อย่างหินผาเองคิดเอาเองก็แล้วกันและพ่อหมายความว่าอะไรที่ศึกเดียวนี้มันหนักนักศึกชีวิตนะลูกเอ๋ยศึกในเรือนศึกในงานศึกในอกอายุเองก็เพิ่งเท่านี้ยังจะต้องพบอีกมากศึกในงานในเรือนแค่นี้เองก็ทำหน้าเหมือนจะแย่ปัญหาในครอบครัวมันมีมากในชีวิตสมัยใหม่ข้าพอจะมองเห็นอยู่หรอกอบายมุขสมัยนี้มีมากนักผู้ชายที่ไหนมันจะอดใจไว้ได้ตลอดไปความรับผิดชอบก็หดหายเมื่อความรักสนุกมันเต็มหัวใจศีลธรรมศาสนาหรือก็ไม่ใช่เครื่องยึดเหนี่ยวของคนสมัยนี้แล้วเขาไม่เชื่อถืออีกหรอกเมื่อวิทยาศาสตร์บังคับให้ฝนตกก็ยังได้ไปดวงจันทร์กันก็ยังได้แล้วเขาจะยึดหลักธรรมไปทำไมเขาก็ยึดแต่สิ่งที่จะทำให้เขามีความสุขที่สุดความสุขแต่ผิวส่วนภายในมีแต่ความร้อนรนต้องการแสวงหาสิ่งที่เขาเองก็ไม่รู้ว่าอะไรเบื่อเหนื่อยหน่ายกับการสู้ต่อชีวิตเองยังไม่มีครอบครัวลูกผัวยังไม่รู้สึกการงานก็ทำงานแค่2ปีเองยังทำหน้าเหมือนจะตายโธ่พ่อมันแย่จริงๆนะงานไม่มีหลักประกันไม่มีอนาคตมีแต่ปัญหาไหนจะเรื่องเด็กเรื่องเพื่อนร่วมงานเรื่องผู้บังคับบัญชาเอ็งย้ายจากที่นี่แล้วไปที่อื่นมันไม่ยุ่งหรือคนอยู่ที่ไหนๆมันก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละแต่มันจะทำให้ใจเราสบายขึ้นเพราะได้พบสิ่งใหม่ๆอาจจะจริงพ่อยอมรับพ่อถึงไม่เคยบ่นอะไรๆโลกมันก็เปลี่ยนไปเราก็ใกล้ตายเข้าไปทุกทีพ่อจะรู้ตัวดีอยู่แล้วถ้าเราไม่รู้จักทำใจของเราให้วางเฉยสงบได้เราก็มีแต่ความทุกข์ทนเราทำหน้าที่ของเราและอยู่อย่างหินผาไม่ใช่อย่างสายน้ำแวววันนิ่งหล่อนกำลังคิดพ่อหมายความว่าอะไรอยู่อย่างหินผาไม่ใช่อยู่อย่างสายน้ำสายน้ำให้ความเย็นช่วยให้การเพาะปลูกให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่มนุษย์แล้วทำไมพ่อถึงจะไม่ให้หล่อนอยู่อย่างน้ำเล่าหินผาอำนวยประโยชน์อันใดแก่ผู้อื่นนอกจากจะยืนค้ำฟ้าเหมือนเย้ยโลกอันวุ่นวายเบื้องล่างไม่สะดุ้งสะเทือนต่อสิ่งใดเพลงศึกในเรือนยังบรรเลงต่อไปอีกไม่กี่วันต่อมาแวววันก็ได้เห็นสิ่งประหลาดนั่นคือรั้วแบ่งเขตบ้านและวัยวิทย์มาเจรจากับหล่อนขอให้แบ่งโฉนดที่ดินออกเป็น2แปลงหากว่าผ่อนส่งหมดแล้วตามใจสิจะเลิกเป็นพี่น้องกันเพราะเรื่องบ้าๆนี่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เพื่อตัดปัญหาจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันไปในภายหน้าหล่อนพยักหน้าฉันพอมีเงินจะให้เอาไปจ่ายเจ้าของที่เขาเสียให้หมดวัยวิทย์เอ่ยต่องานตอนนี้ดีได้รับความนิยมและฉันก็สบายใจขึ้นเพราะเราทำกันเป็นล่ำเป็นสันและเปิดเผยไม่ได้หลอกให้ใครเข้าใจผิดอีกต่อไปทุกคนก็รู้ว่ามันเป็นของเทียมเรียนแบบของเก่าแต่มีค่าเพราะฝีมือได้ราคาดีเงินก็ไหลมาเทมาตอนนี้ต้องทำงานจนเกือบ2ยามทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์ไม่มีหยุดอีกหน่อยก็มีเงินไปนอกได้พุทธก็เรียนภาษาต่อจะได้มีทางไปทำงานที่โน่นได้พยาบาลน่ะใครๆก็ต้องการเขาแปลกไปเหมือนไม่ใช่น้องชายของหล่อน
ดูเขามีความทะเยอทะยานรุนแรงผิดกว่าเมื่อสมัยเด็กจะมีเหลืออยู่ก็ตรงต้องตระเวนโลกกว้างเท่านั้นเรื่องโฉนดและจะจัดการให้เรียบร้อยแกออกไปได้แล้วฉันไม่อยากเห็นหน้าแกไปซะเถอะหล่อนหันหลังให้เขาเม้มริมฝีปากข่มอารมณ์รั้วบ้านแบ่งโฉนดไม่ต้องพบหน้าพูดจากันเหมือนกับไม่ใช่พี่น้องคนเราถ้าอยู่ห่างๆกันสักหน่อยก็ไม่มีเรื่องหล่อนคิดเรื่องผลประโยชน์ขัดกันนี่เองที่ทำให้พี่น้องจะฆ่ากันตายมาแล้วนอกจากรั้วบ้านหล่อนเห็นวัยวิทย์จัดการให้ช่างมาซ่อมบ้านของเขาต่อเติมด้านหลังเสียสวยงามมองลักษณะก็พอรู้ว่าคงเป็นโรงรถเดี๋ยวนี้เขาร่ำรวยหากินคล่องแววันสิดักดานอยู่กับเงินเดือน 1,200 บาทและค่าสอนพิเศษอีกราวเดือนละ500บาทหากว่าหล่อนสอบปริญญาครูได้เมื่อไหร่อาจจะดีขึ้นบ้างเหตุการณ์ที่โรงเรียนดำเนินไปเรื่อยๆปัญหาก็มีมาตลอดเวลาแต่วันหนึ่งกรองการก็บอกหล่อนว่าฉันลาออกแล้วนะอ้าวนี่เทอมกลางเข้าไปแล้วเธอจะทิ้งเด็กไปได้ลงคอหรือโรงเรียนเขามีเงินจ้างครูหรอกนะฉันได้ทุนจะเตรียมกวดวิชาไปนอกแล้ววิทยานิพนธ์ที่เธอทำค้างไว้นี่ล่ะยังไม่เสร็จไม่ใช่หรือก็พักไว้ก่อนเรียนทางโน้นจบกลับมาอาจจะทำต่อหรือไม่ทำก็ได้ฉันได้ทุนนานแล้วล่ะแต่ไม่ได้บอกเธอเพราะไม่แน่ใจว่าจะผ่านสัมภาษณ์หรือเปล่ามหาวิทยาลัยทางโน้นจะรับแน่หรือเปล่าแบบนี้อีกไม่นานฉันจะได้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแน่ๆไม่ต้องกังวลว่าทางกระทรวงจะเรียกไปสอนโรงเรียนเฉยๆบ้านนอกที่ต่างจังหวัดอีกแล้วไม่เรียกจนป่านนี้จะครบ2ปีแล้วฉันก็เลยสบายไปไม่ต้องใช้ทุนก็อยากไม่มีงบประมาณให้ทางจังหวัดเรียกฉันไปสอนนี่แวววันมองหน้าเพื่อนนิ่งเฉยไปอีกหนึ่งคนแล้วแม่นักอุดมคติกรองการคนปัจจุบันตัดผมทรงใหม่ดัดหยิกเป็นลอนผิวถึงจะคล้ำก็ดูเนียนเพราะไม่โดนแดดแต่งหน้าเล็กน้อยหล่อนสู้ยอมเสียเงินให้ช่างชั้นดีออกแบบผมให้ใหม่ตัดเสื้อร้านดีราคาแพงเสื้อได้รูปทรงพอเหมาะกับตัวหล่อนสวยขึ้นทุกวันทุกวันร่างเล็กบางที่เคยผอมเกรงเพราะอดอยากกลายเป็นสาวผิวคล้ำรูปร่างเหมือนนางแบบส่วนแวววันการผ่อนส่งที่ดินทำให้หล่อนต้องรัดเข็มขัดจนท้องกิ่วปัญหาในบ้านที่ทำให้หล่อนคร่ำเครียดการเรียนการงานที่หนักขึ้นทุกวันทุกวันทำให้หล่อนไม่ค่อยยิ้มความกังวลใจทำให้สิวขึ้นบนใบหน้าเสื้อผ้าก็ใส่แต่เก่าๆซึ่งแบบค่อนข้างเชยอาศัยท่าทางมั่นใจตนเองช่วยให้ไม่ถึงกับอายใครถึงอย่างไรกรองการก็เป็นเพื่อนและเคยเป็นเพื่อนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทำสิ่งต่างๆของหล่อนอยู่เสมอหล่อนไม่สนิทสนมกับครูคนอื่นในโรงเรียนและยิ่งตั้งแต่หล่อนรู้วิธีการหาเงินสอนพิเศษโดยการขยักความรู้ที่สอนในหน้าที่เอาไว้แล้วหล่อนก็ยิ่งห่างเหินกับครูเหล่านั้นไปดีเถอะกรองการฉันเห็นจะต้องหาทางไปบ้างแล้วฉันกำลังจะทนที่นี่ไม่ได้เหมือนกันหนทางมันคงไม่ได้ตันอยู่เพียงนี้ดอกและวันนั้นเองแวววันก็ออกจากโรงเรียนก่อนเวลาโรงเรียนเลิกและตรงไปหาพรสวรรค์แวววันไม่ได้ต้องการไปของานพรสวรรค์ทำแต่ไปเพราะไม่รู้จะไปไหนดีขอให้หล่อนได้ไปที่ไหนสักแห่งที่ไม่ใช่สถานที่ซึ่งหล่อนจะต้องไปอยู่แล้วทุกวันแต่พอเดินถึงหน้าประตูห้างหล่อนก็ได้พบกับบุคคลที่หล่อนไม่คาดคิดคุณหญิงมารดาของระวิวันกับบุตรชายแวววันรีบยกมือไหว้คุณหญิงเลิกแว่นมองหญิงสาวและยิ้มอูแม่เจ้าจำแทบไม่ได้แม่หนูแวววันใช่ไหมจ๊ะดีใจจริงที่ได้พบกันตั้งแต่งานยายเก๋แล้วไม่ได้พบอีกเลยขอบใจหนูจริงๆที่ไปช่วยงานช่วยแจกของชำร่วยพ่อสุรีจำเพื่อนน้องได้หรือเปล่าจำได้ครับคุณแม่ไปหาอะไรกินกันหน่อยท่านดึงแขนแวววันให้ออกไปกับท่านแล้วเลี้ยวเข้าร้านอาหารข้างเคียงจะได้คุยกันบ้างเดี๋ยวนี้ทำงานอะไรจ๊ะท่านถามอย่างปราณีเมื่อนั่งลงเรียบร้อยแล้วเป็นครูโรงเรียนราษฎร์ค่ะก็ไม่ค่อยมีสวัสดิการสิหนูอยากทำงานสอนทหารไม่ล่ะพ่อสุรีเขาเคยบอกว่าที่โรงเรียนของเขาโรงเรียนนายสิบนะจ๊ะเขาต้องการครูสอนภาษาอังกฤษพ่อสุรีจะให้ภรรยาไปทำแต่เขาไม่เอาเขาไม่อยากทำงานอยากอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็ทำงานสังคมสงเคราะห์อะไรของเขาเขาไม่ชอบทำงานประจำตอนนี้ก็เลยยังว่างถ้าผ่านการทดสอบก็ได้คงจะต้องทดลองสอนสักชั่วโมงสองชั่วโมงพันสุรีเอ่ยขึ้นบ้าง
อย่างคุณเป็นครูอยู่แล้วก็คงสะดวกมากเคยมีคนไปสมัครเหมือนกันแต่แกประมาขาสั่นยิ่งพอเห็นนักเรียนชายตัวโตๆก็ยิ่งกลัวทั้งที่เด็กพวกนั้นอยู่ในระเบียบวินัยถ้าผ่านการทดสอบก็ต้องอบรมวิชาทหารสักพักแล้วก็จะได้ยศร้อยตรีแต่ดิฉันติดเรียนวิชาครูภาคค่ำค่ะทางโรงเรียนจะยอมให้เรียนต่อหรือคะยอมครับทางราชการยอมส่งเสริมให้ทุกคนหาความรู้เพิ่มเติมเสมอและคุณเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับสายงานโดยตรงยิ่งไม่มีปัญหาในตาของหล่อนเป็นประกายด้วยความหวังพันสุรียิ้มเล็กน้อยก่อนจะบอกว่าพี่ก็สอนอยู่ที่นั่นเพิ่งย้ายเข้าไปไม่นานคุณไปที่โรงเรียนถามหาพี่ก่อนก็แล้วกันแล้วพี่จะพาไปพบผู้อำนวยการคุณหญิงสนับสนุนอย่างแข็งขันแวววันจึงตกลงใจทันทีค่ะพรุ่งนี้ดิฉันจะไปหาพี่สุรีที่โรงเรียนค่ะขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ